ว่าเบอร์รองเท้าไม่ได้แต่อาจจะเก็บเงินซื้ออยู่อ่าบวกหรือลบมาลบกูเครียดแล้วนะเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้เวลาถามดูเสียงไม่เพาะมาดูมีตะคอกลบก็ลบอะไรเงี้ยก็ถามปกติตะคอกตะคอกอะไรพานเหรอเราพานเหรอใครพานเนี่ยกูเนี่ยแหละพานลบนะครับลบนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะชื่ออะไรครับชื่อจูนครับจูนอายุเท่าไหร่20เองครับจูนทำอาชีพอะไรครับเป็นนักศึกษาอยู่ครับจูนปัญหาของเองมันแดนบวกแดนลบวะเดี๋ยวลองเล่าดูก่อนครับนะนักศึกษาไม่น่าลบนาเนาะมาเลยครับตอนนี้ก็มีเงินเก็บแบบนิ่งๆ30,000นะครับก็อยากจะถามโค้ชว่าจะลงทุนอะไรดีครับอยากลงทุนเหรอใช่ครับเพราะว่าจะได้เป็นทุนแบบเพื่อไปเรียนด้วยอะไรด้วยคำถามตอนนี้จะเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอจะไปเรียนอีกที่นึงอะครับเรียนเกี่ยวกับภาษาครับมีเงินเก็บนี่อยากลงทุนเนี่ยมันรวยดีวะมันบวกดีวะเออมันไม่ลบหรอกมันไม่ลบหรอกเออทีนี้เราเก็บมันไปเรียนที่เราเรียนอยู่นี่คือเรียนสาขาอะไรอยู่ตอนนี้เรียนสื่อสารครับแต่ว่าจะย้ายไปเรียนเอกอังกฤษครับเราจะย้ายสาขาเหรอใช่ครับแล้วทำไมย้ายต้องใช้เงินเพราะว่าอะไรเออพี่ไม่รู้จริงพี่ถามดูอ๋อคือแบบผมอะอยากแบ่งเบาภาระที่บ้านครับก็เลยอยากคิดที่อยากจะลงทุนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะไปเรียนที่เนี้ยผมได้ทุนด้วยครับก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องใช้ตังค์เยอะคือคุณย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งซึ่งที่ใหม่เนี่ยคุณมีทุนให้เรียนเสร็จแล้วเราก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงคุณก็อยากให้เงินก้อนนี้มันงอกเงยด้วยเผื่อที่คุณจะหยิบจับใช้จ่ายอะไรก็ไม่ต้องไปแตะที่บ้านครับผมเข้าใจถูกไหมครับต้องบอกอย่างนี้ฮะมันมี2เรื่องสำคัญเนาะหนึ่งก็คือถ้าไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะเอาไว้กินใช้ในชีวิตประจำวันเงินก้อนนี้เนี่ยจะไม่เหมาะกับการที่เราจะเอาไปลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเสี่ยงอย่างเช่นที่เขาใช้ว่าราคามันผันผวนอย่างเช่นหุ้นนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเอา 30,000 ไปวางไว้ในหุ้นมันมีโอกาสที่ทั้งเงินมันจะขึ้นไปเกิน 30,000 แล้วก็มีโอกาสที่เงินมันจะหายไปได้ทั้ง2 อย่างเพราะฉะนั้นเวลาวางแผนการเงินกับเป้าหมายระยะสั้นๆเนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้เอาเงินไปใส่ในสินทรัพย์เสี่ยงอันที่2ก็คือต้องมาชวนถามเรื่องความรู้ว่าตอนนี้จูนศึกษาเรื่องเครื่องมือลงทุนอะไรอยู่บ้างเซ็ต50ครับเซ็ต50พอจะมีความรู้ตรงนี้อยู่บ้างใช่ไหมที่ศึกษาแล้วเนาะเพราะฉะนั้น2ข้อนี้เราต้องมาเวทกันแล้วว่าเอาอะไรก็คือเรามีความรู้ในกองทุนเซ็ต50ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงมีความผันผวนในระยะสั้นกับอีกตัวนึงคือเป้าหมายเราคืออะไรถ้าเป้าหมายเราคือจะใช้ในระยะสั้นเอาไปวางไว้ที่เซ็ต50จะไม่เหมาะแต่ถ้าเราบอกว่า 30,000 นี้กะว่ายังไม่ได้ใช้หรอกครับผมก็ยังเรียนหนังสือของผมมีทุนของผมดูแลจัดการตัวเองได้ก็อาจจะเอามาลงในเซ็ต50ก็ได้หรืออีกแบบนึงคือแบ่ง2 ส่วนจูนอาจจะต้องไปนั่งทำตัวเลขการเงินว่าสมมติว่าจากทุนการศึกษาที่เรามีกินใช้ในแต่ละเดือนแล้วมันมีโอกาสขาดเหลือประมาณเท่าไหร่ควรจะมีเงินติดกระเป๋าหรือหมุนเวียนไว้เท่าไหร่สมมติว่าตีว่า 10,000 นะครับมี 10,000 ที่จะต้องใช้ก็เอา 10,000 แยกออกมาอาจจะไว้ในกองทุนตลาดเงินก็ได้ไว้ในพวกสลากออมทรัพย์ต่างๆก็ได้หรือแม้กระทั่งเงินฝากก็ได้แล้วอีก 20,000 ที่ดูว่าอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเราอาจจะมาใส่ไว้ในเซ็ต50แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่ทีเดียว 20,000 ก็ได้ทยอยเข้าไปซื้อทีละพันก็ได้ครับอันนี้พี่แบบตอบให้แบบเป็นวิธีการจัดการให้เลยนะแต่จริงๆแล้วตัวเลขอะไรต่างๆเราปรับเองนะครับไม่ต้องเชื่อพี่ว่า 10,000 20,000 นี่นะไปปรับตามที่เราโอเคเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินในระยะสั้นเท่าไหร่มีเงินที่ปลอดภาระในระยะสั้นเท่าไหร่พอเข้าใจไหมทันเนาะครับผมครับป้ายจูนก็ถือว่าปรึกษานะกลางๆนะกลางๆโอเคป้ายโชคดีนะน้องขอให้ประสบความสำเร็จนะครับครับครับขอบคุณครับโอเคคุยต้องรวยไม่รวยแล้วจะไปคุยทำไมเดือนละ1ครั้งวันพฤหัสที่ Facebook และ YouTube นั้นเอง55กับผู้ชายคนนี้โค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยดูทาง YouTube ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อะไรนะ Subscribe กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาใหม่ไม่เอานี่เลยอันนี้ล่ะโอเคแล้วล่ะโอ้ย